ติ๊กเกอร์ไลน์วับลัดไนท์ทีวีขายแล้ววันนี้ถูกสุดๆ50เหรียญหรือ35บาทเท่านั้นรีบเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ใครมีแล้วอย่าลืมไปอวดเพื่อนด้วยล่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวับลัดไนท์แล้วก็ผมเซเบอร์ผมกับไมค์ครับดิจิม็อบนะครับผมเย่เย่แม่อื่นล่างยังไม่ได้ภาษาไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเย่เนี่ยฮะเออใช่เย่เย่ต้องเย่ม็อบอยู่ไหนวะหาไม่เจอนะฮะทางวอลคาโน่เดี๋ยวเดี๋ยวขอแปลงร่างก่อนเดี๋ยวไปมางั้นเดี๋ยวผมจะสั่งให้ดิจิมอนผมเนี่ยทำการ follow พอร์ตนะไหนวะเฮ้ยเจอบอสอีกแล้ววะพูนิมอนขาดอะไรไฟมันไฟมันไฟมันตัวโอ้โหได้ด้วยนะครับผมไบฮะแดกแม่งเออดาบไอเนี่ยดาบออกซิเดียนอ่ะของเราอ่ะที่เราคราฟหรือว่าดาบไอแดงดาบน้ำเงินนั่นน่ะเอาไปยัดใส่อินเวนทอรี่ดิจิมอนให้ดิจิมอนเราตีแรงขึ้นได้ด้วยนะเมื่อกี้ผมเพิ่งจะเห็นจริงดิเออผมลองใส่ไปดูแม่งใส่ได้ด้วยอินเวนทอรี่ใช่เออน่าจะมีพวกโล่พวกเสื้อด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่แต่ไม่รู้ทำยังไงเป็นอย่างนี้ดิเองอ่ะยังกายไม่ได้อีกหรือมันต้องถอดแล้วโล่ครับไงลุงโล่เหรอมันต้องรู้สึกไปดรอปเอามั้งรู้สึกอ๋อเฮ้ยดีฮะดีมากเลยนะฮะงั้นผมเดี๋ยวผมครับของใช้ด้วยเหมือนกันฮะ22ใส่ได้ก็ไม่บอกกันอ๋อดีประโถเอ้ยไม่เพิ่งรู้เหมือนกันเมื่อกี้อืมโอเคนะฮะไอเทมดรอปนะผมจะไปใส่ให้กับดิจิมอนดูครับอินเวนทอรี่นะฮะนี่ครับคือมันดรอปมาเยอะมากลองเอาไปใส่ดูเผื่อมันมีประโยชน์โอเคกลับมาแล้วถ้าเราเอาเนื้อเข้าไปใส่ในช่องของดิจิมอนล่ะจะเกิดอะไรขึ้นลงเออมันจะกินเองป่ะเออมันจะกินเองป่าวะเออลองดูดิเออลองยัดไปดูดิยัดแม่งเยอะยัดไปเยอะๆเลยเออเผื่อมันจะกินเองด้วยยัดยาเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะได้เผื่อมันจะกดเองกดยาเองมันจะได้ไม่ต้องลำบากเราใช่ไหมเออเดี๋ยวผมไปที่เขตเนี่ยครับผมไอแพนนะฮะไปทำอะไรฮะไปหาตัวแปลกๆใหม่ๆบ้างโอ้ตรงนั้นไอ้นี่แรงอยู่นะฮะแรงก็ไปหน่อยขี้เกียจนั่งรอลงวับอ่ะเออแล้วอะไรครับรอตัวอื้ออ้าวๆผมลืมครับผมนะผมลืม survival mode นะฮะมาแล้วทำไมเลือดมันไม่ลดนะโอ้นี่ไงไอ้แร่เขียวตรงนั้นน่ะมีอยู่ครับใช่ไงเยอะเลยด้วยหลังจากพาร์ทก่อนหน้านี้นี่ก็เยอะนะฮะกว่าจะทวงคืนดิจิมอนที่หายไปกับคืนมาได้แล้วผมก็มาตายในพาร์ทต่อมาอีกเวรกรรมจริงเฮ้ยโอ้บั๊กอีกแล้วบั๊กกินอาหารไม่ได้ครับเออมันน่าเบื่อตรงนี้แหละน่าเบื่อตรงที่มันบั๊กแล้วมันบั๊กแบบคนตีนบั๊กแบบกินอาหารไม่ได้อะไรอย่างนี้เฮ้ยอันนี้ขนาดแบบที่ขุดสูงสุดแล้วนะครับเนี่ยโดดลาวาแล้วที่ขุดก็ขุดออกซิเดียนได้ด้วยใช่ไหมได้แต่ถ้าไปโลกเราเนี่ยขุดปื๊ดเดียวเลยนะแต่ถ้าขุดที่เนี่ยขุดยากอยู่ลองไปขุดแล้วไปขุดโลกออกซิเดียนที่โลกเรานี่นานไหมไม่โอ้โหขุดยังกับขุดเพชรขุดแรงกว่าขุดเพชรหลายเท่าอ่ะขุดแบบปลื้ดอย่างกับโปรเลยขนาดนั้นเลยเออเคยเล่นรอบไอ้สมัยนู้นน่ะแม่งขุดอย่างกับโปรตอนนี้โอเคโอ้ผมได้แร่มันเยอะเลยครับผมแร่เขียวๆเนี่ยไอ้ลุงบอกว่าหายากไงเอ้ามันโลกนี้มันหาไม่ยากไงถ้าเป็นโลกนั้นมันไม่มีอ๋อไอ้บอกหายากผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุ่งไม่ได้เหรอฮะกินอย่างอื่นได้ไหม
ไม่ได้หานฟ้าต้องกินดินเพราะว่าเราใช้ที่จุดประจุของตาหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุ่งจริงๆแล้วผมอยากจะให้มันกลายร่างสุดยอดมากเลยแล้วก็แบบใช้ที่ขี่นะฮะบินแม่งเลยบินแม่งเลยนานอ่ะที่โลกนู้นอ่ะนะโลกนี้แหละโลกนี้มันมีออกซิเดียนด้วยเหรอนี่ไงที่ไหนก็นี่ไงลองเดินมาทางอะไรนะมาทางหิมะเนี่ยมาเออมันจะมีเขตที่มันเป็นดอกไม้ลาวาเนี่ยเออไอ้คันดอกไม้นั้นเป็นออกซิเดียนติดกับเราปะเออทางซ้ายหรือทางขวาใช่ทางที่เราเจอดิจิเอกไหมไม่อีกทางหนึ่งอ๋อหรือว่าทางไหนไปครับไปดูกันครับมาเรามาร่วมพิสูจน์กันยังกันทำรายการผีดอกไม้ดอกไม้ลาวาเนี่ยลงไหนทำไมมันชื่อมีขึ้นในแมปวะเห็ดเอ้ยทำไมมันอ๋อกดตัวเจกดแผ่นที่ใหญ่นู่นจะเห็นชื่อเนี่ยโอ้โหอยู่ตั้งไกลเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีโดมอะไรด้วยเนี่ยเออว่ะไซเบอร์อยู่ตรงลาวาใช่ไหมมันอยู่หลังบ้านนิดเดียวอ่ะนี่ไงเห็นแล้วเนี่ยเห็นชื่อไซเบอร์แล้วเนี่ยเห็นหน้าเขียวๆเนี่ยมินิแมปเนี่ยเห็นชื่อเขียวยังไม่เห็นนะโหเอ้ยทำไมไม่เห็นไอ้ลุยฆ่ามันจะตายอยู่แล้วกินข้าวไม่ได้เอ้าไอ้เหี้ยกินของดิจิมอนได้ครับแต่กินข้าวของ Minecraft ไม่ได้คืออะไรฟังทำไมเป็นเช่นนั้นเออบั๊กได้แบบสุดยอดมากนี่เห็นลุงบ๊อบแล้วครับผมนะฮะไกลเกินเนี่ยอยู่หลังบ้านนิดเดียวเนี่ยไหนเนี่ยอยู่บนบ้านเนี่ยนี่ไงลงเออตามมาเนี่ยออกซิเดียนตรงเนี้ยเยอะแยะตะแปะไก่จริงดิเนี่ยลองมองไปดิเทียบเลยเนี่ยไอ้กรีดวะเนี่ยลองมองดิเออว่ะไอ้ดำๆนี่ใช่ไหมตรงลาวานี่ใช่ไหมเออขุดออกไปเยอะหายากตรงไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมเก็บไม่ได้เอาไหนเก็บได้ดิมันตกหรือเปล่าไอ้บัคเก็ตชาเลนจ์เนี่ยนั่นไงเออไอ้แร่นี้ขุดทิ้งเลยลงเออแม่งเหยียบเข้าไปแล้วเลื่อนรถด้วยอันนี้เลื่อนรถไหมรถดิเดิมรถเหมือนเดิมเหมือนโลกปกติว่างั้นใช่อ้าวเข้าตัวไซเบอร์ออบซิเดียนนะฮะเราต้องขุดไปเยอะเลยครับเพราะว่ามันแรงที่สุดนะเราต้องใช้เราใช้เป็นดาบให้ดิจิมอนได้ด้วยแรงกี่เท่าดาบเหรออืมดาบสีแดงนี่มันจะแรง3เท่าโอ้ยผมดูกันดั้มมาน้ำมันชาเคาน์เตอร์เอ็กแท็กเลยมั้ยล่ะเด็กจะเข้าใจมั้ยเนี่ยไม่เข้าใจครับไม่รู้เรื่องแน่อะไรวะพี่เค้าตรงเค้าเตอร์อะไรไปแหมรู้จักชาเซเวียมั้ยโอ้โหไปๆๆเค้าอาจจะมีอีกเมนไปเรื่อยแล้วตอนนี้โอ้โหผมต้องหาบอสให้เจอผมบอสมันดอบไบด้วยอ่ะเออของดีเลยไม่ใช่ดอบแค่ไบมันดอบไอ้ที่ปลดแปลงร่างอีกแถบนึงด้วยก็คือเราสามารถเลือกแปลงร่างได้ด้วยอันนี้มันสูงเกินได้มาสูงเกินด้วย MI โอ้ข้างล่างก็มีครับไปถ้าเจอในวอลคาโน่เนี่ยมันจะมีที่แปลงร่างไอ้ DTX ไฟด้วยนะของเฟรมดรามอนหรือว่าเยอะกว่านี่มันดีจริงๆนะครับอยู่แล้วลืมกดสั่งครับลืมกดสั่งทีเดียวตายจริงๆฮะต้องร้องว่าโอเวทเลยแหละ
เอ๊ะช่วงนี้ไม่ดับอะไรเลยฮะต้องคอยให้ฮิวต้องคอยที่เดียวที่เดียวตายฟัมฆ่ามันมันบอสนี่ครับถ้าเราเจอบอสเลเวลสูงๆอาจจะสู้ลำบากครับผมนะแต่ถ้าเราสู้กับบอสเลเวลน้อยๆเนี่ยที่เดียวตายเออสบายขยันเราไม่ต้องไปแล้วเราไปแถวที่มันบอสน้อยๆดีกว่าเออไอตัวที่มันเป็นดิจิมอนที่มันเลเวลสูงๆเนี่ยเออสู้ลำบากแม่เสียเลือดด้วยใช่ๆๆเฮ้ยบอสเลเวล2ต้องตบต้องตีต้องตบต้องตีจังหวะเวียวไม่เยอะฮะจังหวะนี้สปินไลท์ราวมาแล้วเรียบร้อยนี่ไงที่ปลดล็อกนี่ไงอีโวไลเนอร์มันจะเป็นเหมือนคริสตัลสีม่วงๆเป็นการ์ดสแลชอะไรอย่างนั้นอะอ๋อเหมือนปลดไอเนี่ยปลดรางนี่อ๋อไลเนอร์ที่มันฆ่าไททันน่ะใช่มั้ยทุยหลังๆมาไม่เป็นไททันซะเองMT อะไรวะเนี่ยสปอยแม่งเลยครับผมมันเป็นไททันต่อนะฮะสำหรับไรเดอร์นะฮะเอามันปลดได้แค่อันเดียวหรอวะทำไมใส่ไปอีกอันนึงแล้วมันหายไปเลยเราเจอซูโนมอนของลุงบ๊อบด้วยนะครับผมข้าแม่งอ้าวทำไมเป็นคนอย่างนี้ข้าแม่งอ่ะมันลุงบ๊อบจงตายซะแม่หนึ่งสองเฮ้ยจะตายเฮ้ยโหดโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเกือบแพ้เอาแล้วนี่เฮ้ยมันลุงบ๊อบนี่โหดว่ะโหดนะมันชนทีเดียวตายนะแต่ผมเจอตัวที่โหดกับผมแม่งชื่อกิกิมอนใช่มันตีมันเวล5แม่งตีเวล9ตายอ่ะแม่งโกงมากเอื้อเรียบร้อยชิบหายแล้วมันไม่หิวแล้วมันโหดเกินเลเวล5เนี่ยนี่ขนาดเลเวล5แล้วมันจะโหดเลยวะมัมมี่มอนเลเวล5เหมือนกันนะเฮ้ยดูเลยนะถ้าตัวใหญ่ๆนี่ร่างอันนี้แล้วนะลูกกี้แล้วนะระวังสู้ไม่ไหวเวลเท่าไหร่เวล3ได้อยู่เวล10อ่ะเออสู้มอนเลเวล5เกือบแพ้เออครับเกือบแพ้แล้วคือไม่เกือบอ่ะแพ้ไปแล้วทีนึงเมื่อกี้เลเวล5แล้วนะเออก็ที่ตายพาร์ทที่แล้วไงถ้าใครดูแคมผมก็จะรู้นะว่ามันตายกันยังไงโหนี่บอสเวล3ไหวป่ะวะลองดูดิมันมีท่ามั้ยเกมเนี้ยธาตุมีไหมเกมนี้มีกดดิจิไว้ดูสแตทแล้วก็เลือกคำว่าเนเจอร์ข้างเฟเวอร์ลิตที่แปลว่าชอบอ่ะแต่เนเจอร์มันก็จะเป็นธาตุข้างเฟเวอร์ลิตนะฮะดิจิคอร์นี่ใช่ไหมหรือว่าฮาร์ดสตรองเฮ้ยไม่ใช่จำผิดไอ้มูทาชันจำผิดมูทาชันอ๋อเซฟไฟใช่ไหมเออเซฟไฟมันธาตุอะไรวะแล้วมันมีตารางแพ้ธาตุไหมลุงตารางแพ้ธาตุเหรอก็น่าจะปกตินะแสงชนะมืดอะไรอย่างเงี้ยนอร์มอลก็ปกติส่วนของเรานี่เป็นอะไรนะเป็นธาตุเซฟไฟเนี่ยเซฟไฟธาตุรูบี้ด้วยไหมโอ้โหเล่นโปเกมอนเลยไหมแล้วตอนนี้เราท่าอะไรตอนนี้ท่านอร์มอลครับเป็นพี่จอร์ดไปต่อได้คุยกันได้ยิบโอ้โหเวล5ไม่กล้ายุ่งแล้วว่ะเห็นเวล5แล้วหวาดระแวงแต่กลายเป็นไข่โอ้เวล5ทำไมมันโหดจังเลยวะไม่กล้าสู้เลยอ่ะแม่งต้องเอาเวล2เวล3มาถึงยาวลงเวล5นี่ไม่กล้ายุ่งเห็นแล้วอะไรมันจะโหดขนาดนั้นฮะนี่ขนาดเราใส่ดาบให้ด้วยนะเออใช่ใส่ดาบให้แล้วเนี่ยไม่ใส่ดาบก็ไม่ไหวฮะผมตายต้องหาบอสตบแล้วล่ะลุงต้องหาบอสเล็กน้อยแล้วก็เอาของมันมาใช่ๆบอสนี่หายากนะ
บอสอยู่ไหนหมดวะบอสโอ้โหนี่ก็5ไม่เอาเลเวล5แล้วถอยอะไรมันอยู่อันนี้บอสเลเวล1ไฟมันไอตัวบอสไอตัวธรรมดาเริ่มไม่ดอกของแล้วครับผมเพราะว่าเลเวลมันห่างฮะเอาออกซิเดียนตรงนี้ไว้เนี่ยซูลูมอนนะครับผมนะกูไปใส่ตัวยูเฉยเลยอ่ะฆ่ามันตัวเลเวล1นะฮะอันนี้เจอแล้วครับผมนะฮะลัตตามอนนะเฮ้ยลัตตามอนเลเวลอัพแล้วใช่ไหมคือ11แล้วโอ้งเยี่ยมไปเลยเลเวล11แล้วเว้ยเอาวะยามีอยู่3ขวดเองสู้ไม่ไหวแน่ๆไม่ต้องปั๊มยาละเลเวลอัพพอดีเลยไม่ดูมอบส่วนใหญ่เวลาว่างเป็นดูอะไรนอกจาก AB ดูอเวนเจอร์ฮะ1 2 3 4รวดเลยอ๋อดูจบแล้วทำอะไรต่อคุณดูจบหมดแล้วดูจบหมดแล้วก็ดูอย่างอื่นต่อครับแรกเขียวแล้วกัปตันมาร์เวลนี่จะไปดูไหมอ้าวจะพลาดได้ไงเจอกันหน้าลงโอ้แม่งคนละประเทศกันเลยจะไปเจอกันได้ไงเอ้าไหนว่าจะพอจะไม่พลาดยังไงเอ้าก็ไปดูไงแต่ว่ามันจะไปดูเจอหน้าลงยังไงวะคนอยู่คนละจังหวัดฮัลโหลกันลุงก็ขับรถมานี่ดิขับนี่โอ้โหเหมือนขับพูดยังไงขับไปปากซอยอย่างนั้นอ่ะแม่งปื๊ดเดียวถึงไม่ใช่นะเฮ้ยปื้ดเดียวก็ถึงถ้าแม่งขับใกล้แบบเหมือนไปซื้อกับข้าวว่าอย่างนี้แม่งอยู่ตั้งโอ้โหเป็นพันโลเลยมั้งน่ะไม่ถึงพัน800กว่าโลมันก็เกือบแล้วหรือเปล่าฮะโอ้ดับมาอีกแล้วโอ้ทำไมมันสูงจังวะนึกจะตายไปเนี่ยคนเนี่ยจะตายก่อนสูงแล้วนะครับผมนะคำขวัญจังหวัดผมนะครับก็คือสูงที่สุดในสยามชายแดน3แผ่นดินหินวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงเฮ้ยอุ้ยเอ้าผิดล่องไม่มีเลือดเหลือแค่นี้เราสั่งให้ไปตีดิจิมอนของลุงวับเลยไหมมาเดี๋ยวมันตายทั้งคู่อ้าวทำไมมันตีตัวเวล4ทีเดียวดับหรือวะทีตัวเร็ว5ทำไมมันสู้ยากกันเลยวะมันห่างกันเวลเดียวแต่ทำไมมันเหมือนมันห่างเป็น10เวลมาเนี่ยทีเดียวดับเลยไม่ดับค่อยๆฟาร์มไปก่อนนะเดี๋ยวสักเลเวล10กว่าๆแล้วค่อยว่ากันฮะไม่ดับคืออัดอั้นมานานไม่ได้ฟาร์มมานานมากฮะโอ้ของแตกกระจายตัวตายทีนี่แตกเหมือนน้ำลงวับแม่ทำไมต้อง18บวกด้วยครับเป็นแบบคนอย่างนี้ทำไมลงวับเป็นคนแบบนี้โอ้ยตี2ทีเคที่ฮิวไซเบอร์เป็นคนอย่างนี้รับไม่ได้ลงวับเป็นคนแบบนี้โอ้โหพี่จะหอดตอนเวล5ครับจัดไปครับโอ้ซูลูมอนฮะข้ามันเพเตมอนเพเตมอนสองทีอัดอั้นมานานไม่ได้ฟาร์มมาหลายพาร์ทข้ามันอัดอั้นมานานแล้วก็กลับเป็นไข่รอบยังเราเลี้ยงเก่งแล้วเลี้ยงดีแล้วอ๋อตอนแรกไม่รู้ไงคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะฮะทำไมไม่ขึ้นมาข้ามันนะหิววะข้างบ๊อบเลยเดี๋ยวนะฮะดันไปดันคุโรโตะนะฮะเทพเจ้าเก่าตีไปแถวนี้มันเดือดแคลงแล้วนี่หว่าได้ซีดีมาเพียบเลยนะครับเยี่ยมไปครับเอียมาเปิดเลยเปิดที่ร้านคอนเทนเนอร์นะ
คนก็จะไปนั่งฟังดีเอเนอร์จีได้นะฮะเยี่ยมครับไม่เจอบางตัวไม่ใช่บอสก็ดรอปของเยอะนะแต่บางตัวมันก็ไม่ดรอปอะไรเลยแค่บางตัวนั่นแหละบางทีก็ดรอปเยอะบางทีก็ดรอปน้อยฮะบางตัวก็ไม่ดรอปอะไรเลยนะครับโอ้โหพบไปไหนเนี่ยครับมันโหลิว4ตีทีเดียวจอดนะเออลิว5นี่เกือบตายสู้ไม่ไหวงงมากเลยตะกะเวลเดียวเออตะกะเวลเดียวสู้ไม่ไหวนี่เอองงมากเออเห็นว่าลิว5มันเป็นซุปเปอร์บอสเดี๋ยวๆๆโอ้โหของกระจายรวบอีกละ10ไม่ต้อง18บวกด้วยนะของกระจายมัน18ตรงไหนอ๋อเมื่อกี้ฟังผิดว่าอะไรกระจายครับอะไรครับอะไรอันนั้นแหละโมตามอนเลเวล6โอ้เลเวล5แล้วทีเดียวตายแล้วอ่ะเรียบร้อยหรือว่าไอ้ตัวนั้นมันเก่งไปวะต้องดูสแตทมันด้วยโตครับผมนี่ครับเลเวล5เหมือนกันนะเลเวลมันเทียบอะไรไม่ได้ใช่ไหมอยู่ที่สแตทใช่ไหมอยู่ที่สแตทด้วยทำไมตัวนี้มันสีฟ้าสแตท14 17ข้ามันจะถ่ายด้วยนะมันข้ามันข้ามันดีนะโอ้ตีเวล7ทีเดียวตายโคตรโหดนะทำไมถึงอย่างนี้ทำไมลุงวอสถึงเป็นคนแบบนี้อ้าวช่วงนี้ผมฟาร์มมอดมอดเลเวล5ละเอาละไอ้นี่เวลตายไอ้นี่เวล8ครับโอ้โหเลเวล8ได้แล้วเหรอลองดูดิไหวเปล่าเทียบสแตทเราดิ22 22 22 22 22ไอ้นี่เท่าไหร่จมน้ำมันแล้วครับเท่จะไหวเปล่าวะลองดูดิมินิมอนเดมิเดวิมอนเดมิวีมอนพูดผิดไปลงไปอันนี้ไม่ได้เพิ่มเลือดนี่เพิ่มเพิ่มมอ EG EG นี่คือมานาใช่ไหมเรียบร้อยชนะ EG เพิ่มมานาใช่ถูกต้องโอ้เดี๋ยวยิ่งเดินลึกนี่ยิ่งเจอตัวโหดว่ะอากูมอนแล้วครับสู้ไม่ไหวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ข้ามาดิกลัวอะไรกลัวดิสู้ไม่ไหวนะเราขอฟังเถอะที่มีน้ำดีกว่าครับนะน้ำลงวับมันเยอะเดี๋ยวนะเอาเลือกไม่ติดแล้วติดละติดละฮอปมอนครับจัดการมัน MI ป่าสู้มันสู้ไหวสู้ไหวสู้ไหวปล่อยครับเวนิมอนครับผมเวนิมอนฮะฆ่ามันเฮ้ยเวมอนสีเขียวเป็นบอสปะวะของเราก็เป็นตัวสีดำนะน่าจะโมเดลบัคอะบัคแสงฮะแต่เราไม่ได้ใช้เชดเดอร์เฮ้ยเราไม่ได้ใช้เชดเดอร์นะทำไมมันยังบัคอีกอะไม่รู้เหมือนกันนะโอ้เดอะแคร้งเดอะแคร้งไม่มีดิจิเอ็กเลยครับไม่เห็นคราวนี้ต้องรอฟื้นเลือดแล้วล่ะครับอย่างนี้ฮะรู้สึกไม่ไหวแล้วครับมอนเลเวล5หายมอนเวล10ฮะสู้ไม่ไหวแล้วต้องรอเลือดฟื้นแล้วล่ะครับไม่งั้นต้องกลับบ้านไปฮิวแล้วครับไม่ได้ฮะวิ่งโหดเกินครับเดี๋ยวกลายเป็นไข่อีกเออแม่งเป็นไข่โอ้ยมอนต้องสู้ตัวเลเวลน้อยไปครับมอนล่างลุกกี้ครับสู้ไม่ไหวแน่นอนฮะกลับดีกว่ายิ่งเดินลึกนี่ยิ่งโหดขึ้นนั้นเนี่ยกลับ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 ไอวีมอนเป็นเป็ดเลยไอวีมอนนี่เวลเท่าไหร่ฮะเออเดเวล9กลับพูดร้องกลับเป็นเป็ดเลยนะเออพูดถึงเป็ดแล้วเนี่ยปีเนี้ยเออปีเนี้ยเป็นปีที่ลิเวอร์พูลจะได้แชมป์นะฮะให้มันได้ก่อนดีกว่า ได้ก่อนเบอร์นะฮะไม่สามารถอีโวได้หรอต้องการเลเวล11เลเวลตรงแล้วเฮ้ย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 จริงปะเนี่ย
จอดิจิเอ้ครับเจอดิจิเอ้เด็ดว่ายน้ำเล่นแม่งเจอเฉยเลยเดี๋ยวเคลียร์ที่ก่อนเอาละโยนไปดีวะเนี่ยต้องการเลเวล11แอทแทคต้องการเลเวล10ต้องการ21นะดีเฟนซ์ต้องการอายุ5ปีแฮปปี้ต้องการ50ไหนดูดินี่ครับดิจิเอ้อ้าวตกนี่ฮะของไรดามอนนะที่เราหากันมาตั้งนานโอ้โหแล้วมันไปอยู่อะไรใต้น้ำวะเนี่ยไหนลุงว่าไปหาไหนวะผมไม่เห็นนะอยู่เดอะแคร็งนั่นแหละหลังบ้านนั่นแหละแต่ว่ามันมีตรงน้ำอ่ะเดี๋ยวกลับไปเอาไปลุงจะดูแฮปปี้ได้ตรงไหนเอาไปโชว์ให้ดูดีกว่าอ๋อ200อ๋ออายุ3วันเท่านั้นเองครับตอนนี้มันต้องการอายุทั้งหมด5วันนะได้แล้วครับไข่ของไรดามอนดิจิเมนทอลออฟเฟรนด์ชิพนะฮะแล้วกูจะขึ้นยังไงวะฮัลโหลไหนลุงวับอยู่ไหนวะไม่เห็นนะใต้ดินเนี่ยใต้ดินเห็นวะเนี่ยผมตอนนี้นะผมจะขอแคปจอละแอทแท็ก21นะผมดีเฟนซ์20ต้องการ20หมดทุกอย่างหมดเลยไปดูซิสแต็ปผมเกิน20หมดแล้วเหลือแค่วันมัวต้องเอาไปเลี้ยงเรื่อยๆนะเนื่องจากของผมเนี่ยดิจิมอนของผมเนี่ยลูกบ๊อบทำหายนะฮะก็เลยต้องเสกมาใหม่ทำหายอะไรไม่หายลูกบ๊อบทำหายนะฮะผมไม่ได้ทำต้องการถือมาใหม่ครับให้วันมันไม่ถึงนั่นเองฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้รอลุงบ๊อบกลับมาอวดดิจิเอกลุงอวดดิจิเอกในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ผมเซเวอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอปืน